แมคโครเมื่อกี้เขาบอกว่าเอาเด็กเข้าไปเอาที่นี่เหรอเฮ้ยน้องงงอ่ะเออแกะมาเลยแกะมาเลยพี่แดงเฮ้ยเออแกะพอไหมเออจริงว่ะต้องแขนต้องขาไม่ออกนะสมัยเกตันทึกสมัยเกตจันทึกที่ท่าเคยนะท่าเคยนี่มันอำเภออะไรมันเป็นตั๊กกะแต่ถ้าจังนี้ไม่ร้องนะเพราะว่าลำโพงมันอยู่ข้างล่างจริงๆลำโพงอยู่ตรงนูนเนี่ยลำโพงจะอ้านะตรงไหนฮะเนี่ยเนี่ยช่วงนั้นที่มีเสียงพออาปากลั่งเสียงลั่งมันบีบไม่แรงแม่มันกระดิ้นพอดีอ่ะพี่เตี้ยคะพี่เตี้ยจะเอาไหมคะไม้ตีมันเป็นใบไม้มันไม่ใบไม้เลยจริงๆอ่ะคนตากล้องเนี่ยตาเล่มันอ่ะเรื่องนี้ถูกกว่าทั้งหมู่บ้านจะตีอะไรบ้านเล็กที่ไหนให้วางอยู่กับที่มากวางได้บินเลยเลยวะบินก็เข้าทอพัดเลยดีนะเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วนี่มายังไงไปทำงานก่อสร้างแล้วก็เจอเกาะฝาผนังที่ทำงานอยู่เลยจับมามันเห็นตอนแรกมันเป็นยังไงอ่ะเป็นมันของปลอมนึกว่าของปลอมนึกว่าคนเขาปั้นไว้ตามเสาบ้านอะไรเงี้ยนี่พอไปจับมันได้ยินเสียงร้องก็มองหานกร้องอะไรร้องตัวนี้มันเป็นพองๆก็เลยไปจับดูอันนี้ของมีชีวิตแต่ไม่ใช่ของปอมันก็เลยเอากลับมาบ้านแล้วเอามาแล้วเห็นว่ามันเป็นตัวอะไรอ่ะตั๊กแตนแล้วมันมีเสียงยังไงเขียวอ่อนนี้แหละไม่ใช่มันมีเสียงอะไรยังไงเสียงดังมันเป็ดร้องมันลูกเป็ดหรืออะไรเนี่ยหรอมันร้องตลอดไหมหรือว่ายังไงถ้าอยู่ฝ้าผนังร้องตลอดถ้าอยู่ที่เย็นๆอ่ะจะร้องตลอดนี่เราเอาน้ำพรมนี่ก็เนาะคนก็ร้องแล้วพี่เคยเห็นตัวแบบนี้มาก่อนไหมเคยแต่มันไม่มีเสียงอ๋อปกติตั๊กแตนทั่วไปไม่มีเสียงหรอตั๊กจันอ๋อแต่อันนี้คือมันร้องเสียงดังไหมร้องร้องเสียงดังมากเลยใช่ไหมมันร้องเสียงเหมือนกับนกเลยเหมือนถ้ามันนกก็เหมือนเป็ดก็เหมือนเนี้ยลูกเป็ดแต่มันไม่เคยได้ยินอ่ะก็เนี่ย30กว่าปีแล้วเพิ่งจะเห็นนี่แหละเพิ่งจะได้ยินเสียงเนี่ยปกติตั๊กแตนไม่มีเสียงใช่ไหมแล้วพี่จะทำไงกับมันต่อไปแต่ถ้านั้นทำก็ต้องปล่อยนะเยี่ยมไม่ทำไงอ่ะต้องปล่อยเขาอ่ะให้เขาไปอยู่ในธรรมชาติใช่ไหมแล้วไม่คิดว่าจะให้ใครเขามาดูมาพิสูจน์หรือว่าเอ๊ะมันเป็นตั๊กแตนอะไรยังไงก็ยังไอ้ที่ให้เขามาพิสูจน์หรือว่าพันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นสัตว์หายากก็ได้ถ้ามีคนมาดูหรือมาเอาไปเราก็ให้อ๋อบอกเขาได้ยินกับหูแล้วบอกว่าเนี่ยโทรมาเอาให้ฟังเลยถ้าทุกตัวถึงจะร้องจะทำให้มันร้องนี่อันนี้เลย
เพราะคนแย่ทั้งเช้ามันเชื่อมคนมาแย่มันแย่เขาเหมือนจับดูกับพ่อดูก็พอจับที่นั่นมาเจอที่เชื่อมไม่งั้นตอนเย็นจะมีพันไปไม่ได้เป็นอะไรหรอกทีนี้ว่าผมว่าหลอดลมอักเสบคนเลือดจะดีถ่ายทะเลไม่มีอะไรไหนใครบอกปอดติดเชื้อเยอะแต่ปอดชื้นนี่หลอดลมอักเสบเนี่ยเนี่ยตายแล้วกลับมาแย่อีกแล้วถ้ากลางคืนอาการยินอ่ะจะร้องร้องเองแล้วเมื่อคืนอ่ะเจ๊ได้ยินอ่ะตำรวจนะจริงหรือเปล่าเนาะพูดได้จริงเปล่าตำรวจเปิดเปล่าแม่ก็มีคนก็มาเต็มเลยผมนั่งอยู่บ้านมันร้องมันร้องไอ้ที่เคยเห็นมันไม่ร้องมันนี้ไงร้องไงร้องเหมือนไก่เหมือนนกอะเสียงเหมือนไก่เหมือนนกเหมือนเป็ดอะเออร้องหมอตัวเล็กๆสวยย้ายไปแล้วเขาเหรอย้ายไปแล้วเหรอ